พี่ผู้ชายนะครับสวัสดีค่ะครับสรายานะคะเป็นนักวิเคราะห์อีทีเอ็มเทคอะค่ะก็เป็นครอบครัวเดียวกับดร.สราวุธทำงานด้วยกันค่ะคำถามสองคำถามครับใช่ครับทุกคนหลับอยู่ครับมีคำถามหลักๆมีสองคำถามค่ะคำถามแรกคืออยากทราบว่าการเป็น high performance organization นะคะอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดบางทีเราอาจจะได้ยินมาว่าเรื่องของคนเรื่องของสโคปของงานหรือเรื่องของงบประมาณนะคะคำถามที่สองนะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยก็คือตามที่คุณพิคมบอกว่ามีการศึกษาความต้องการนะคะอยากให้คุณพิคมช่วยแนะนำพวกเราเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการของยูเซอร์ค่ะว่า IRPC มีกระบวนการการศึกษา user experience หรือ user ความต้องการของ user อะไรค่ะขอบคุณค่ะครับคำถามแรกอะไรที่ผมคิดว่าก็คงหนีไม่พ้นนะฮะ ผมว่าเรื่องคนมากกว่านะครับเรื่องคนมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่า องค์กรใดนะครับนะถ้าเผื่อคนดีแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าระบบไม่ดีเนี่ยเราพัฒนาได้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเผื่อคนไม่ดีคำว่าคนไม่ดีนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีอาจจะไม่เหมาะกับงานก็ได้นะแล้วแต่ถ้าระบบดียังไงนะองค์กรก็ไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นผมว่าไม่ใช่ปัญหานะถ้าจะบอกว่าเป็นอุปสรรคดีกว่านะเพราะว่าอุปสรรคแก้ได้ผมไม่รู้ผมคิดอย่างนั้นนะครับครับไม่เชิงเป็นปัญหาเพราะปัญหามันจะฟังดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เรื่องคนเนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสถานการณ์พัฒนาการของบริษัทเปลี่ยนไปแนวคิดของคนควรจะต้องเปลี่ยนนะทำงานเดิมนะครับแล้วก็คิดอยู่ในกรอบมีออเดอร์มาผมฟูลฟิลได้แค่นั้นจบเนี่ยมันคงไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอย่างเป็นระบบด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเราทำอย่างที่เราว่าเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพูดเหมือนง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยากซึ่งปัจจุบันผมก็ว่าของเราเนี่ย IRPC ทำมานะครับก็ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำเพราะมันใช้เวลานะเพราะใช้คนเยอะนะไม่ถึงครึ่งทางแต่อย่างน้อยเรามีเป้าหมายอย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะไปยังไงนะครับนะอันนั้นคนจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะไอ้เรื่องกระบวนการการทำงานเรื่อง process นะ people และ process เนี่ยไอ้ตัว process นี่จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้นะรองรับได้นะครับคำถามที่สองนะเรื่องการที่จะเรื่องดูเรื่องความต้องการของตลาดเนี่ย IRPC ก็ถ้าในกลุ่มปตท.แล้วเนี่ยเราเป็นบริษัทที่สัมผัสตลาดระดับล่างมากที่สุดนะครับเพราะว่าในหลายบริษัทที่ทำเปโตรเคมีเนี่ยนะครับหรือทำโรงกลั่นน้ำมันก็ตามส่วนใหญ่ก็จะขายไปสู่ปตท.นะครับแล้วปตท.ก็เป็นคนจัดการนะครับแต่ IRPC เนี่ยเราขายเองนะขายเองเพราะฉะนั้นตัวเม็ดพลาสติกเนี่ยเราก็ขายเองนะครับเพราะฉะนั้นการขายเองก็เราก็ต้องติดต่อนะกับลูกค้าเองอะไรเองเราก็จะเข้าใจถึงเทรนด์ของตลาดนะกระบวนการมากกว่าบริษัทอื่นๆเขาซึ่งเขาขายผ่านบริษัทในหน้าบริษัทหลายทอดนะกว่าจะถึงนะถึงเราจะมีบริษัทในหน้าบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเองเราตรงมากกว่ากับบริษัทอื่นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เนี่ยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆของลูกค้านะครับรู้ไอแอปพลิเคชันรู้การเอาไปใช้รู้ข้อจำกัดของลูกค้าเนี่ยมันทำให้เราสามารถ identify นะครับไอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ความต้องการของตลาดได้มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าขยับนิดนึงต่อไปในวงกว้างมากกว่าในประเทศนะครับนะก็โอเคใน AEC ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงที่จริงเราก็มีการส่งออกนะไปในภูมิภาคนี้ด้วยนะแล้วเราก็วิเคราะห์เทรนด์ได้ว่าการพัฒนาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับไอ้ CLMV ที่เราทราบกันเนี่ยมีลาวมีคอมโบเดียมีเมียนมานะมีเวียดนามนี่พัฒนาการก็จะไม่เหมือนเราผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการก็อาจจะยังล้าหลังกว่านิดนึงนะฮะอาจจะเป็นยังจะเป็นถุงถังกะละมังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรามองว่าอย่างถุงถังกะละมังเนี่ยความได้เปรียบเชิงแข่งขันของเราเนี่ยเราอาจจะสู้นะอีกหน่อยต่อไปเนี่ยเราไปสู้ประเทศที่เขามีต้นทุนการผลิตต่ำมีทรัพยากรเยอะนะไม่ได้เพราะนั้นวิธีการของเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้อง
หนีมาเล่นใน product ที่เราไม่ใช่เป็น Red Ocean นะที่เราเรียกกันเราก็จะเข้าไปใน Blue Ocean เดี๋ยวนี้เขามีคำว่า Green Ocean อีกนะครับก็จะหนีไปสู่ Blue Ocean หรือ Green Ocean มากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการที่แท้จริงของบริษัทรอบของประเทศรอบบ้านก็ตามเพราะว่าพัฒนาการของประเทศเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะเอฟฟอร์ตได้ในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะต้องหาตลาดสเต็ปต่อไปนะครับในภูมิภาคที่ขยับออกไปอาจจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเราก็ทำอยู่นะทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราได้รับข้อมูลตรงจากลูกค้านะครับนะสักส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนะแล้วก็เป็น input ของ IRPC ที่ในการที่จะพัฒนานะครับบวกกับเทรนด์ที่เรามองเห็นนะครับในอนาคตนะถ้าในแง่ของ regional ก็ดีในแง่ของ global ก็ดีนะครับครับผมขอบคุณครับมีคำถามอีกนะครับเดี๋ยวขอท่านหลังกันนะครับแล้วเดี๋ยวต่อดร.สมบูรณ์ต่อนะครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเกือบจะตัดสินใจไม่ถามแล้วนะครับเพราะว่าได้คำตอบบ้างแล้วนะครับครับผมอยากจะถามว่าไอ้ IRPC บางจากแล้วก็ไทยออยเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจในธุรกิจมันคล้ายๆกันแต่อยากทราบในมุมของคุณพิคมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้พอดูผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเนี่ยทั้ง3บริษัทเนี่ยรู้สึกจะเป็นปตท.ไม่ทราบว่าไอ้ปตท.เนี่ยมีเขามอง3บริษัทเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วมีผลกับการกำหนดทิศทางการเดินของแต่ละบริษัทแต่ของ IRPC หรือเปล่านะครับแล้วก็คำถามที่2ก็คือว่าธุรกิจเคมีเกษตรนะครับซึ่งตัวเลขทั้งที่บันทึกและไม่บันทึกเนี่ยมูลค่ามันเป็นแสนล้านนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็มาจากไอ้บายโปรดักต์ของโรงกลั่นน้ำมันก็เลยสงสัยว่าบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำตรงนี้และสนใจธุรกิจนี้บ้างไหมครับขอบคุณครับคำถามแรกนะไทยออยบางจากแล้วก็ IRPC เนี่ยทำคล้ายๆกันคำตอบคือไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่คือไทยออยเนี่ยเป็นโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่เลยในรายได้ผมคิดว่ามากกว่า 80% ก็มาจากการกลั่นน้ำมันนะครับเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ว่าได้นะในประเทศนะเพราะว่าหน่วยอัปเกรดเขาดีมากบางจากนะเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ขนาดเล็กลงมานะครับแล้วก็บางจากเนี่ยโอกาสในการที่จะขยายโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าโรงกลั่นเขาอยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นบางจากตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นว่าบางจากเองก็พยายามที่จะหันมา1ทำรีเทลคือมีปั๊มบางจากซึ่งก็ทำได้ดีนะครับนะไทยออยล์ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาก็มุ่งเน้นในการทำน้ำมันทำโรงกลั่นเป็นหลักเลยนะครับอาจจะมีเปโตรเคมีสายอะโรมาติกอยู่บ้างนะทำพาราเซลีนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของสัดส่วนแล้วเนี่ยโรงกลั่นน้ำมันยังใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดซึ่งน่าจะเป็นแฟลกชิพของโรงกลั่นน้ำมันเป็นแฟลกชิพของในกลุ่มปตท.นะไทยออยล์ในที่สุดนะครับส่วนบางจากเนี่ยโรงกลั่นเล็กคงขยายกำลังการผลิตไม่ได้เขาก็ขยายกำลังการผลิตรีเทลแก๊สสเตชันนะครับเรื่องพลังงานทดแทนที่เขามีเรื่องเอทานอลนะครับในที่เขาไปลงทุนนะครับแล้วก็มีโซล่านะครับพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะที่เขาก็ไปลงทุนเขาก็พยายามจะ diversify นะธุรกิจเขานะไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยที่พยายามที่จะลดบทบาทนะของรายได้จากโรงกลั่นลงนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ต่างจากถ้าสเกลนี้ก็ต่างกับไทยออยล์โดยสิ้นเชิงนะครับแล้วเขาก็มีรีเทลไทยออยล์ไม่มีนะครับมา IRPC เนี่ยส่วนใหญ่เรามุ่งเน้นยุทธศาสตร์เราเรื่องเปโตรเคมีนะครับเพราะว่าเรามีโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าจะมองก็เหมือนกับเป็นโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบให้กับเปโตรเคมีมากกว่านะเหตุผลหลักๆของเราเนี่ยในทำไมยุทธศาสตร์เราเปลี่ยนเราไม่ใช่เปลี่ยนนะเรามุ่งเน้นมาทางนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำมันอย่างที่เราทราบนะพวก renewable ทั้งหลายพวกเอทานอลก็ดีไบโอดีเซลก็ดีเนี่ยมันทำให้ปริมาณความต้องการน้ำมันเบสจากโรงกลั่นเนี่ยมันจะลดลงนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพวก fuel efficiency ต่างๆของรถยนต์ที่พยายามทำให้การใช้พลังงานใช้น้ำมันต่อ mileage เนี่ยประหยัดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะ
ออกมาเรื่อยๆแน่นอน enforce โดยเฉพาะในอเมริกานะของโอบามาเนี่ยนะเพราะนั้นความต้องการใช้พลังงานตรงนี้ก็จะถูกกดดันลงไปอีกนะแล้วอันที่3เนี่ยไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่สินค้าการเมืองพูดง่ายๆนะครับมีการควบคุมเยอะ regulation ก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของเงินหนุนเรื่องภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะคล้ายๆกับปุ๋ยนั่นแหละอะไรที่มันกระทบคนเยอะเนี่ยนะรัฐบาลเขาจะดูแลแต่เปโตรเคมีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าอะไรที่มันมีการควบคุมเยอะโดยเฉพาะทางภาครัฐหรือทางการเมืองมัน unpredictable นะครับเพราะฉะนั้นมัน unpredictable irrational ในบางทีเนี่ยเราไม่อยากอยู่ในธุรกิจลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกมาจากธุรกิจลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งเน้นมาทางเปโตรเคมีการลงทุนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดไปสู่เปโตรเคมีมากกว่าลงกลั่นน้ำมันนะครับซึ่งเรามีฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งจะแตกต่างจากทางไทยออยล์นะไทยออยล์จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันฮะยังไงก็ยังเป็นโรงกลั่นน้ำมันนะครับซึ่งเมื่อกี้มีคำถามที่สองเรื่องเคมีเกษตรด้วยใช่ไหมครับคำถามที่สองเรื่องเคมีเกษตรนี่ทาง IRPC เนี่ยยังไม่ได้ลงไปในลึกซึ้งในเรื่องของเคมีเกษตรนะครับของ IRPC อาจจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพวกยาฆ่าแมลงนะผมว่าพวกไซลีนพวกนี้มันผสมอยู่ในอินเซกติไซด์หรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้พวกปุ๋ยเป๋ยนะครับหรือเปล่านะไอ้พวกนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำมีบริษัทที่เราไปร่วมทุนด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับซึ่งเป็นแอมโมเนียซัลเฟตใช่ไหมทางอูชาทางบริษัทอูเบะของญี่ปุ่นนะเราไปร่วมลงทุนกับเขาแต่ว่าผลิตภัณฑ์หลักเขาไม่ใช่เป็นปุ๋ยแล้วมันเป็นบายโปรดักต์ออกมาไม่ใช่แอมโมเนียซัลเฟตผลิตภัณฑ์หลักเขาเป็นพวกคาร์บอนแลคตัมพวกไนลอนนะที่เอาไปทำไนลอนนะครับแต่พอดีมีเอาแอมโมเนียซัลเฟตออกมาเยอะมากนะซึ่งอันแต่นั้นเป็นบริษัทที่เราไปร่วมทุนกับเขานะเราไม่ได้ไปบริหารจัดการนะครับครับขอบคุณครับดร.สมบูรณ์มีคำถามใช่ครับสวัสดีครับชื่อสมบูรณ์นะครับเป็นนักวิจัยจาก M-Tech นะครับอยู่ในวิจัยเดียวกับดร.สลาวุฒิกับคุณสรยาครับแต่คนละครอบครัวหมดคนละครอบครัวคำถามคือขับรถมาเช้าๆเนี่ยเวลาเปิดฟังข่าวนะครับจะได้สปอตเป็นภาษาอังกฤษว่าเครือปตท.เนี่ยนะครับมีทาร์เก็ตว่าใน10ปีเนี่ยจะต้องมีรายได้หรือผลกำไรผมไม่แน่ใจจากต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อย 10% ของรายได้ทั้งหมดนะครับเปิดฟังครั้งแรกเอ๊ะเราฟังผิดหรือเปล่านะครับเราฟังทีเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีคำถามว่าตรงนั้นเนี่ยในฐานะที่ปตท.ก็ถือหุ้นใหญ่ในIRPCเนี่ยมี KPI ตรงนี้ลงมาเท่าไหร่ว่าเราต้องทำ 10% จากต่างประเทศนะครับแล้วก็คำถามต่อเนื่องก็คือว่าตรงนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมองแยกกำไรนะครับว่าอันนี้ในประเทศหรืออันนี้ต่างประเทศนะครับแต่ว่ามีแนวคิดหรือเปล่านะครับคือผมฟังบริษัทใหญ่ๆบริษัทนึงมาว่าเขามีแนวคิดแยกว่าเป็น high margin product นะครับกับ low margin แล้วเขาส่งเสริม high margin R&D ของเขานะครับในขณะที่ในเครือปตท.เองเนี่ยถ้าผมลองคิดเล่นๆนะครับอาจจะแยกเป็น product ที่เป็นโมโนโพลีกับโปรดักต์ที่เป็นทูลี่ของเทสติอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายหรือเป็นวิสัยทัศน์ด้วยหรือเปล่านะครับครับอันแรกก่อนไอ้เรื่อง 10% เนี่ยนะเป็นนโยบายปตท.นะครับคืออย่างปตท.เนี่ยนะยอดขายประมาณ2ล้านล้านใช่ไหมนะครับถ้าผมจำภาพรวมได้กำไรมันประมาณแสนหนึ่งลองคิดดูว่าถ้าเราตั้งเป้าโตประมาณ 10% เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งคุณต้องหาของใหม่มาใส่เนี่ย 200,000 ล้านนะ 10% ในประเทศจะเอาที่ไหนนะครับมันไม่มีหรอกนะครับลองดู GDP ของประเทศของเราเนี่ยนะ 1.2 ล้าน 1.2 ล้านล้านคือมันไม่มีทางที่จะไปเอาไอ้แชร์ตรงนี้มาได้ที่จะโตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเดียวที่จะนั่นก็คือต้องไปโตต่างประเทศแน่นอนนะครับนะอันนี้ส่วนในการไปโตต่างประเทศเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้ 10% เนี่ยนะครับมันคือทั้งกลุ่มนะครับคราวนี้เนี่ยความพร้อมของแต่ละบริษัทที่จะออกไปนอกประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันธุรกิจก็แตกต่างกัน
สำรวจและผลิตเนี่ยน่าอาจจะมีความพร้อมที่จะออกไปต่างประเทศหรือความจำเป็นที่ต้องออกไปต่างประเทศมากกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าจะสำรวจและผลิตในประเทศไทยมันจะไม่มีแก๊สกับน้ำมันให้สำรวจมากมายขนาดที่จะโตได้ขนาดนั้นนะครับเขาก็ต้องไปหาแหล่งพลังงานข้างนอกนะครับหรือว่าธุรกิจบางอย่างซึ่งเขาทำเทรดดิ้งนะครับน้ำมันเขาสามารถที่จะหารายได้จากข้างนอกทำเทรดดิ้งนะซื้อจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไม่ต้องเอาเข้าประเทศไทยก็ได้นะเขาก็สามารถจะอันนั้นไอ้ 10% เนี่ยมันแอพพลายในกลุ่มปตท.นะมันไม่เพราะว่าความพร้อมหรือว่าธุรกิจของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน